สายันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเล่นเกม Resident Evil Revelation กันอีกครั้งนะกลับมาที่เรือ Queen Zenovia ที่จิลและปาร์เกอร์อยู่นะเจอกับเพื่อนเก่าเรมอนหน่วย FBC นะครับที่หมอนี่ยังทำงานให้อยู่ FBC มาทำอะไรที่นี่ตอบมานะเรมอนฉันไม่ตอบอะไรทั้งนั้นแหละฉันจะยืนเก๊กรออย่างนี้ไปเรื่อยๆบ้าเลยไม่มีเวลาที่เราจะสู้กันนะให้เวลาได้พักบ้างเถอะฉันไม่รู้หรอกนะว่านายยังไม่รู้ดิซ้ำว่านายกำลังสู้อยู่กับอะไรอ่ะเลมอนหยุดนะไม่มีอะไรเปลี่ยนถ้านายไม่ยอมดำดิ่งลงไปกับความมืดนะบื้อไอ้โคตรเท่ก็แค่ปืนมือเปื้อนเฉยๆผมแปลซะเท่เลย So the FBC is on this ship too. พวก FBC มาอยู่ในเรือนี้ด้วยเหรอแปลว่าจะต้องมีอะไรแน่นอนครับผมจะไม่สปอยเนื้อเรื่องไปไกลเท่ากับที่เล่นนะฮะจำได้ว่ามีตัวหนึ่งตรงนี้ใช่ไหมดีจ้าปั๊บปั๊บอุ้ยยิงพลาดนั่นแหละเอ้าก็สแกนไม่ได้พอกลับไปในเรื่องจิลรู้สึกมันสว่างสวัยมากเลยนะทั้งที่มันมืดแท้ๆนะผมว่านะทีนี้เราก็ต้องหาทางนะครับไปต่อโดยที่เลมอนมันก็วิ่งไปเร็วเหลือเกินนี่คือกุญแจแล้วก็มีกระสุนปืนมีอ๋ออันนี้ระเบิดเรียกพวกอันนั้น BOW นะฮะคัสตอมพาร์ทอ๋อใช่ผมต้องสแกนดูผมลืมไปแต่ห้องนี้ไม่มีอะไรนะดูที่มุมขวาไอ้มุมล่างซ้ายนะฮะถ้าไม่มีเป็นสัญญาณสีเหลืองเนี่ยก็แปลว่าห้องนี้ไม่มีอะไรเลยให้กระสุนปืนลูกซองมารู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ปืนลูกซองแล้วนะฮะโดยการไปเก็บของจากห้องฝั่งตรงข้ามนะฮะน่าจะมีน่าจะมีโอเคอันนี้เป็นไฟล์เอกสารแผนที่เรือส่วนหัวเรือนะฮะเดี๋ยวไม่มีเลยวะนี่ฮะผมว่าภาคไหนมีจิลนี่ภาคนั้นจะต้องมีแบบต้องเอาอะไรไปวางไว้เพื่อเอาปืนลูกซองอะไรเงี้ยมีทุกภาคภาคไหนไม่มีนี่ภาคนั้นแบบดูขาดความคลาสสิกไงไม่รู้นะผมว่าในความรู้สึกโอเคใครมันเอากระสุนปืนลูกซองยัดใส่ศพวะไม่น่ามีอะไรแล้วนะฮะอ๋อกระสุนปืนสั้นต้องเก็บฮะต้องเก็บเปิดสิอ๋อเราต้องไปคอมมูนิเคชันรูมนะฮะห้องสื่อสารไม่ทำงานนะฮะไม่มีสัญญาณไม่มีไฟไม่ใช่ไม่มีสัญญาณคงต้องเดินย้อนกลับทางเดิมมาตอนนี้เราได้กุญแจมาแล้วมันมีห้องที่เราเปิดไม่ได้อยู่นะในช่วงแรกเราต้องเดินย้อนกลับไปผมสำรวจกันไม่มีของจริงโอเคไปลุยกันต่อฮะถ้าจำไม่ผิดผมว่าได้สู้บอสนะอึ้ยจ้ะผมแนะนำว่าถ้าคุณเล่นภาคเนี้ยคุณสู้ๆข้ามๆไปเลยฮะเพราะว่ากระสุนน่ะมีให้เก็บตามทางอยู่แล้วคุณเก็บไม่หมดอยู่แล้วผมเชื่ออย่างนั้นผมทดสอบมาแล้วเพราะผมเล่นในเครื่องพกพามันก็ผมก็ฆ่าทุกตัวที่ขวางหน้านะถ้าพูดกันตรงๆผมว่ามันไม่ต้องซีเรียสกับเรื่องกระสุนขนาดนั้นนะกระสุนมีให้เก็บเรื่อยๆฮะบอกเลยไปข้างบนนะฮะอาจจะมีกระตุกบ้างตอนช่วงอยู่ในลิฟต์นะเพราะว่ามันเป็นการโหลกฉากของภาคนี้นะฮะถ้ามีช่วงไหนกระตุกก็ขออภัยไว้ณที่นี้นะครับในห้องนี้จะมีของอยู่เป็นของเทพนะฮะให้ทุกท่านมาเก็บนะฮะคัสตอมพัทสีทองหายากมากในเกมนี้สีทองก็คือเป็นแบบแรร์อันตรแรเลยอะให้แนะนำว่ามาเก็บนะฮะถ้าท่านจะเล่นภาคนี้เดี๋ยวนะอ๋อโอเคผมรู้แล้วทางไหนอ๋อนี่ไงอันนี้มันเป็นตรงช่วงที่เราโดนจับขังเนี่ยผมเคลียร์หมดเลยนะตรงนี้ก็จะไม่มีศัตรูเลยเราจะเดินผ่านได้สะดวกโดยไม่เสียเลือดผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากรู้สึกโซนนี้ผมก็น่าจะสแกนหมดแล้วถ้าจะไม่ผิดห้องลูกซองอยู่ทางนี้ห้อง302นะฮะถ้าใครอยากจะรู้ว่ามันห้องเลขอะไรเนี่ยมาใส่เลยฮะเอาปืนลูกซองเพราะว่าเราจะได้สู้บอสกัน
แล้วก็จะมีศัตรูออกมายิงยิงยิงโอ้เออนั่นแหละใช้กระสุน6นัดมั้งในการฆ่ามันนะฮะผมกำลังดูอยู่ว่าเดี๋ยวเป็นกระสุนกันเตรียมพร้อมไว้เสมอฮะ ขอโทษครับ มีการไอเล็กน้อยไม่ได้เล่นนานตื่นเต้นเหมือนกันนะแต่ผมว่าเคยสังเกตไหมว่า Resident Evil ถ้าภาคไหนจิลค่อนข้างเป็นตัวเอกหรือว่ามีส่วนร่วมกันในเรื่องนี้เธอจะใส่ชุดเซ็กซี่เสมอนะฮะยกเว้นภาคหนึ่งนะภาคหนึ่งจะเป็นแบบเพิ่งเปิดตัวมาแบบเงียบอะไรวะเดี๋ยวอะไรมัวแต่ฝอยอยู่ผมก็จำได้ว่ามันจะต้องหล่นลงมาผมก็ลืมมันหล่นลงมาจากนี่ผมก็ว่าโอ้ผมไม่น่าอันนั้นเลยเดี๋ยวน่ามีของเหรอฮะมีของที่ผมไม่ได้สแกนด้วยเหรอตะกี้พูดถึงไหนแล้วอ๋อจิวจะชอบใส่ชุดเซ็กซี่นะยกเว้นภาคหนึ่งก็คือพอมาภาค3เกาะอกเลยเกาะอกกระโปรงสั้นสาวกระโปรงเหี่ยนเลยโอ้มีตัวนี้ด้วยนี่หว่าชึบชึบนั่นแหละตายแล้วก็พอมาภาค5โดนเวสเกอร์จับโกกสีผมใช่ไหมฮะสแกนได้ไหมเนี่ยโอ้ยสบายว่ะอย่างนี้สบายเลยโดนจับโกกสีผมใส่ชุดลัดรูปเหมือนเดิมพอมาภาคนี้ก็โดนใส่ชุดลัดรูปคือจิลเหมือนแบบขายความเซ็กซี่ไงไม่รู้นะผมคิดเอ๊ะเดี๋ยวกันนะทำไมข้างบนไม่ได้เดี๋ยวกันนะทำไมตะกี้มันเป็นสัญญาณสีเหมือนมีของผมคิดไปเองเหรอเนี่ย เดี๋ยวนะผมจำได้ว่ามันจะต้องมีของสิขอผมเดินสำรวจก่อนนะฮะอาจจะเสียเวลาทุกท่านนิดหน่อยคงไม่ว่ากันนะครับหมดแล้วมั้งเนี่ยน่าจะหมดแล้วนะฮะโอเคถ้าท่านมันจะมีฉากให้โหลดเยอะนะเพราะว่ามันพอร์ตมาจาก 3DS อ้าวไม่ได้กดหมุนตัวกดเปิดประตูมันเลย แต่ละฉากมันจะค่อนข้างแคบนะเพราะว่าเพื่อจะเล่นในเครื่องพกพาได้ถ้ามันกระตุกหรืออะไรเนี่ยก็ต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับเราจะมาสู่เซ็กชันใหม่แล้วซึ่งสำหรับเวอร์ชันเครื่องพกพาเนี่ยปืนไรเฟิลเนี่ยจะมีให้ระหว่างทางก่อนไปสู้บอสนะแต่ในเวอร์ชัน PC เนี่ยหรือในเวอร์ชันคอนโซลเครื่องใหญ่เนี่ยจะไม่มีนะฮะจะไม่มีตรงนั้นแต่มีตรงนี้แหละเดี๋ยวผมจะพาไปเก็บสำหรับทุกท่านที่อยากจะเก็บนะฮะอย่างแรกเลยคือผมต้องเดินสำรวจก่อนถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันต้องขึ้นบันไดนะอ๋อขึ้นทางนี้แหละเพราะว่ามันจะทำให้ท่านผ่านบอสง่ายมากแต่ในเวอร์ชัน PC ผมเคยเล่นนะแต่เล่นไม่จบเนี่ยภาคเนี้ยผมบอกเลยให้ท่านเดิน ให้ท่านเดินขึ้นมาตามทางเรื่อยๆนะฮะจนถึงทางนี้คือขึ้นไปจนสุดอ่ะท่านปืนไรเฟิลเนี่ยจะอยู่ข้างบนแล้วบนสุดๆจะเป็นทางที่ว่าเรายังไม่ได้ไปในตอนนี้นะแต่ว่าเรามาเนี่ยเพื่อจะมาเอาปืนไรเฟิลไปสู้บอสท่านจะเอาปืนสั้นกับปืนลูกซองไปสู้ก็ได้แต่ว่าท่านก็จะต้องเจอฝูงศัตรูที่เยอะมาก คอผมเป็นไรในสเลตเยอะเหลือเกินมันจะทำให้การต่อสู้ของท่านมันยากลำบากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับมีกล่องเก็บมีกล่องเปิดยาเต็มผมจะพยายามไม่โดนตีเลยนะฮะผมไม่สแกนแล้วกันเพราะว่ามันยังไม่ใช่ช่วงในเรื่องที่ผมจะต้องมาสู้กับมันเดี๋ยวนะโอเคผมก็ทำอะไรให้มันยากนะอะไรเนี่ย
เสียเวลาโดยใช่เหตุเลยโอเคมันจะอยู่ตรงนี้ปืนไรเฟิลซึ่งบอกเลยว่ามีค่ามากเสียเวลาเปิดประตูนานมาก ตอนนี้เราก็ต้องย้อนกลับไปนะฮะเพราะว่าส่วนของเซกชันนี้ยังโอ้เดี๋ยวกันนะมันมีตัวอย่างนี้ด้วยเหรอวะเนี่ยโอเคเปิดประตูไปกันต่อกันอยู่ตรงนี้ให้มาสำรวจตรงนี้นี่คือทางที่เราจะไปต่อนะฮะซึ่งมันล็อกอยู่ต้องการกุญแจแล้วก็จะมี มีข้อความบอกว่าเนี่ยผู้ควบคุมห้องควบคุมเนี่ยบอกว่ามันอยู่ในอีกเซกชันหนึ่งถ้าอยากได้มันมีกุญแจตามมาได้ถ้าคุณยังรอดชีวิตอะไรประมาณนี้พูดอยู่ผมก็เข้าหน้านี้ไม่ได้เลยเนี่ยน่าจะได้ของมาครบไหมไม่รู้แต่ต้องรอดูฮะดาเมจเลเวล2ดาเมจเลเวล1เอ้ยไม่ใช่สิก็ไฟเรทไฟเรทใส่ไม่ได้เหรอมันไฟเรทอันเดียวกันผมก็งงว่าอะไรโอเคไปลุยกันต่อเลยฮะอย่ามัวชักช้ารอรอสิ่งใดภาคนี้ก็มีดีอย่างหนึ่งนะได้ดูจิลในชุดรัดรูปเนี่ยเป็นข้อดีจิลส่วนใหญ่ถ้าได้เล่นเป็นจิลนี่ข้อดีอย่างหนึ่งคือเป็นจิลเห็นจิลเป็นอาหารตาไปซะแล้วทำไมซีรีส์ภาคนี้มันเป็นอย่างนี้วะคุณคิดเองป่ะถ้าตัวเอกส่วนใหญ่เป็นจิลแคร์เนี่ยใส่ชุดแบบโคตรแมนอะผมในภาค Revelation 2นะใครสังเกตจะดูจะสังเกตเห็นได้เลยฮะเสียงอะไรอุ้ยผมไปโยนระเบิดเล่นเอาอีกแล้วมือลัดอีกแล้วลงทุนมากลงทุนมากลงทุนไปด้วยผมจะกดตีอย่างเงี้ยผมลืมไปภาคนี้มันชักมีดไม่เหมือนภาคอื่นให้ตายเถอะเสียระเบิดไม่มีนะฮะคือถ้าท่านเล่นในเวอร์ชันของเครื่องบกพาเนี่ยปืนไรเฟิลเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลยหัวมุมตรงนี้เลยเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องขึ้นไปข้างบนนะแต่ว่าของภาคเกมคอนโซลยุคใหม่ไอ้เกมคอนโซลเครื่องใหญ่กับ PC เนี่ยจะอยู่ตรงนี้แทนนะฮะโอเคโอเคค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเก็บไม่ได้อีกตอนนี้เราจะมาเจอบอสกันแล้วนะฮะคือ2 3 4 5 5 6 6นัดตายนะฮะเอาสแกนไงก็สแกนอยู่อ่ะถ้าสแกนตอนมันสแกนตอนมันยังไม่ตายเนี่ยคุณจะได้เยอะกว่านะฮะได้ของเยอะกว่าไอ้ได้เปอร์เซ็นต์ในการสแกนเยอะกว่านะซึ่งมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากหรอกผมว่านะเพราะว่าเนี่ยอย่างที่คุณเห็นเนี่ยถ้าคุณเล่นดีๆพยายามเซฟๆตัวหน่อยเนี่ยคุณก็แทบจะไม่ต้องใช้ยาเลยฮะยกเว้นคุณเจอบอสอ่ะคุณใช้แน่นอนยาคัสตอมพาร์ทไม่ใช่คัสตอมพาร์ทเป็นซองใส่ปืนทำให้แบกกระสุนได้มากขึ้นนะครับทีนี้เราก็จะไปสู้บอสกันไฟเรทเลเวล2นะเอามาใส่ให้กับปืนไรเฟิลโอเคไปลุยกันเลยฮะสู้กับบอสผมจะลองใช้สูตรที่ผมคิดค้นดูนะฮะว่าจะได้ผลหรือเปล่าคือถ้าความเป็นจริงอ่ะคุณเจอ
อย่างเงี้ยแล้วร้องอย่างเงี้ยคุณจะเข้าไปช่วยไหมผมถามจริงๆเนี่ยปาร์เกอร์มึงถอยสิครับเดี๋ยวนะโอเคไม่ค่อยเร็วเลยว่ะอาวุธพลาดดิยิงปุ๊บโอ้โหชีวิตเดินทางผมเดินทางสายยากซะแล้วโอ้เดี๋ยวมาทางนี้อีกเหรอพี่ล้อผมเล่นปะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวกันนะผมว่ามันน่าจะยิงฆ่าง่ายกว่านี้นะโอ้โหเดี๋ยวช่วยยิงไอ้นี่ให้ผมหน่อยได้ไหมครับปาร์เกอร์โหนี่ผมเสียกระสุนมากไปว่ะเนี่ยหุ้ยชุบโอเคไม่เป็นไรฮะปาร์เกอร์เป็นอมตะอยู่แล้วเดี๋ยวนะโอ้ยปาร์เกอร์ยิงให้มันตื่นอีกโอ้เดี๋ยวไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแล้วนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวให้ปาร์เกอร์ล่อไปนะเพื่อนโอ้โหตายยากมากโอ้โหนี่ผมยิงกาดเลยนะเนี่ยโอ้โหมันยิงติดกูยังไม่ตายเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ไปไหนตายไหมนั่นแหละเฮ้ยไม่ตายได้ไงวะเนี่ยเอ้ยผมว่ามันน่าจะตายง่ายนะทำไมมันตายยากจังวะผมก็ใช้ไรเฟิลยิงมันนะแล้วศัตรูเยอะมากดูท่านผู้ชมครับโอ้โหนี่โดนนะเนี่ยโอ้โหเยอะครับนี่ผมพยายามสู้แบบให้มันมีความชำนาญแล้วนะผมยังสู้มันไม่ได้เลยโหกระสุนหมดอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะกุญแจโอเค Is that the key to the emergency? ไม่น่ามีแล้วนะครับผมว่าใช่ไม่น่ามีละมีอีกเนี่ยเอ้าตรงนั้นเดี๋ยวคืออะไร
เออทีตอนสแกนวนๆไม่เห็นเจอนะทีออกมาจากอีกแอเรียนึงเจอนะงงนี่ก็ต้องไขเหมือนเดิมผมเกลียดแผงไฟเกลียดทุกเกมมากเลยมันทำให้ผมสับมาสนมากอย่างนี้ปะโอเคเอออันนี้ง่ายกว่าอันนั้นว่ะอันนั้นยากเรียกลิฟต์อีกฮะรอคอยโหดูระเบิดผมดิเหลือน้อยมากมาปาร์เกอร์เข้ามาเราจะไปที่สะพานเรือหรือเด็กซ์ไปที่เด็กซ์ก็กันฮะเพราะมันจะมีของให้เราเก็บจริงๆตรงนี้จะเป็นจุดไปต่ออีกจุดหนึ่งนะฮะเราต้องจำไว้ถ้าทุกท่านเล่นมาแนะนำว่าจำไว้ก็ดีนะฮะแต่ละเส้นทางแต่ทำไมของมันดรอปน้อยๆไงวะผมคิดไปเองป่ะวะโอ้ให้ระเบิดเยอะขนาดนี้ข้างหน้ามีบอสอีกตัวแน่เลยวะต้องใช้คีย์การ์ดที่ไหนก็ต้องใช้คีย์การ์ดทั้งนั้นเลยหมดแล้วมั้งเนี่ยในเนี้ยอันนี้เราต้องย้อนกลับไปที่เซกชันเดิมนะฮะอันนี้ผมมาเพื่อมาเก็บของเฉยเข้ามาปาร์เกอร์โอเคเราไม่ได้จะกลับไปที่สะพานเรือเราจะกลับไปที่นี่ผมลองไปที่สะพานเรือเป็นการเปิดลิฟต์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องลองก่อนนะดูซิว่าเราจะไปโผล่ที่ไหนกันอ๋อตรงนี้นะฮะผมไม่แน่ใจว่านี่เป็นการเปิดลิฟต์หรือเปล่านะน่าจะใช่ผมเดาเอาในช็อตการสู้บอสตะกี้ถ้าผมไม่ได้พูดอะไรมากนี่ผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมงงว่ามันไม่ตายได้ไงใน TDS เอ้ยในเครื่องพกพาผมเล่นมันตายง่ายนะ ที่ผมเล่นนะผมงงว่าทำไมมันไม่ตายวะถ้าทุกท่านเดินวนเนี่ยและใช้ถังระเบิดนี้มันอาจจะช่วยท่านประหยัดกระสุนได้แต่ว่าท่านก็จะพบกับปัญหาที่ว่าศัตรูเยอะมากตะกี้ขณะผมอยู่ในจุดเซกชันเดียวข้างบนนะฮะยังเยอะอ่ะคิดเราอ่ะมาแบบอุ่นหนาฝาข้างมารวมญาติหรือยังไงไม่มีกระเพาะปลาแจกนะเฮ้ยหรือผมใส่คัสตอมพาร์ทผิดก็ไม่น่าผิดนะแต่ทำไมมันยิงเบาจังเลยเอ๊มียาตรงนั้นด้วยทำไมผมมองไม่เห็นช่างเถอะไม่เป็นไรครับเพราะว่ามียาตรงนี้อีกผมไม่อยากย้อนกลับและมันเสียเวลาทุกท่านมากเลยเราจะเดินกลับซอยนี้เหมือนทางเดิมนะแล้วก็ย้อนกลับไปห้อง communication เพื่อติดต่อสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับซึ่งเลมอนไปไหนนั้นไม่ต้องเดาฮะมันไปห้องเดียวกับเราแน่นอนแต่บอสตะกี้ผมอึ้งหน่อยๆว่ามึงไม่ตายได้ไงไรเฟิลผมเอาจนหมดเลยอะจริงๆแล้วระเบิดอีก 2-3 ก้อนผมงงว่ามันต้องยิงตรงที่ส่วนที่เป็นคนนะหน้าเป็นคนอะที่ไม่ใช่สัตว์ประหลาดอะสังเกตว่าผมจะพยายามยิงส่วนนั้นแต่ว่าไม่มีจังหวะที่จะยิงให้โดนแม่นๆเลยนะฮะเราก็ไม่ต้องรอแล้วเราได้มาแล้วฮะถ้าท่านถามว่าใครเป็นคนเขียนป้ายนี้ก็คือไอ้บอสนั่นแหละติดเชื้อขังตัวเองไว้ในนั้นจนติดเชื้อขั้นแบบเป็นสัตว์ประหลาดบอสเลยอ่ะสำหรับคนที่สงสัยนะฮะว่าทำไมไอ้นี่หมอนี่มันถึงมีกุญแจพระจ๊ะอ่าแล้วจะมีใครอยู่ไหมเรย์มอนด์มึงเข้ามาได้ไงห้องล็อกข้างนอกมึงเข้ามาได้ยังไงดูเหมือนพวกเราจะมาสายกันทั้งคู่นะคุณพูดอะไรอ่ะทำเป็นเก๊กโหเลมอนแต่หัวแดงหมายความว่าไงมีคนมาทำลายใครจะทำลายนอกจากมึงกูถามจริงห้องข้างนอกก็ล็อกคุณสองคนดูนั่นสิพระจ๊ะเดี๋ยวนะเพื่อนเก่าแล้วนี่นะไอ้หน้ากากที่จับตัวเราลมควันในตอนเอพิโซดแรกๆนะฮะอ๋อนี่เป็นน่าจะเป็นหัวหน้าหน่วยก่อการร้ายเวลโทในภาคนี้นะสำหรับภาคนี้นะ
วิลโทผมไม่เห็นปรากฏในภาคอื่นนะน่าจะเป็นเฉพาะภาคนี้อันนี้เป็น BSAA นะฮะโอไบรอันยังไม่มีโต๊ะทำงานเหรอนี่คือ GF Abyss เป็นไวรัสสำหรับภาคนี้นะฮะฉีดลงน้ำให้อาหารปลาสักนิดนึงรักน้ำรักปลารักซากุระไม่ใช่จากปลาตาเพียนกลายเป็นปลาปิรันย่าในทันใดพระเจ้าหน้าเข้มอะไรอ่ะกูมองไม่เห็นไม่ใช่อะไรว้าวโหถึงกระสะอึกเลยเฮ้ยดูดิมันเปลี่ยนกลายเป็นฉลามไปแล้วอ่ะเงียบนะคุณคงรู้สินะว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปกูถอดหน้ากากแล้วแต่แรกมึงใส่หน้ากากทำเตี๋ยอะไรมึงใส่แว่นแล้วใส่หน้ากากได้ด้วยเหรอดูเหมือนนี่เป็นคนที่เราจะต้องจัดการนะนี่เวลโทใช่ไหมความหวังที่ถูกเพิกเฉยโดยไม่มีใครมาช่วยความหวังที่ถูกเพิกเฉยงั้นเหรออ๋อตอนนี้จิลกับไม่ใช่จิลจะพูดจิลทำไมวะเจสสิก้ากับคริสเนี่ยกำลังจะตามไปช่วยจิลกับปาร์เกอร์ในเรือควีนเซโนเวียนะฮะซึ่งตามกันไปตามกันมาไม่รู้จะเจอหรือเปล่าแล้วเหมือนว่าสโนว์กับใครเนี่ยจำชื่อไม่ได้ได้รับภารกิจไปอีกนะฮะอีกภารกิจหนึ่งผมงงมากตอนจิลกับปาร์เกอร์มาขี่เรือแต่ทำไมพูดมึงได้ขี่ฮอครับคริสกับเจสสิก้าผมถามจริงผมค่อนข้างคล่องใจชุดเจสสิก้าเนี่ยใครเป็นคนคิดวะแล้วขาข้างหนึ่งโผล่เนี่ยให้เห็นง่ามก้นเนี่ยทำให้คริสวอกแวกหรือยังไงคือพี่ไม่ได้ดำน้ำนะพี่จะใส่อะไรขนาดนั้นเจสสิก้าผมอยากจะรู้มากเลยคริสติก็รักเดียวใจเดียวเห็นเจสสิก้าแต่งขนาดนี้ไม่แอบมองเลยเป็นลีออนนี่แอบมองแล้วแอบมองอีกอะสายนั้นแบบสายมองจริงๆโอเคครับก็จบกันไปอีกคลิปแล้วนะฮะกับ Resident Evil Revelation ในเอพิโซดที่3นะครับเอาไว้พบกันต่อไปในคลิปหน้านะครับสายันสวัสดีครับ